ไม่มีเงินเก็บเลยแล้วก็มีหนี้บัตรเครดิตถ้าใครที่มีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันชอบช้อปปิ้งวันนี้ลองดูเป็นแนวทางละกันเนาะเรียนรู้จากแบบข้อผิดพลาดของเราแล้วก็อย่าพลาดเหมือนกับวานะทุกคนเราไม่อยากจะมีชีวิตแบบนี้แล้วนี้เวลาที่มีหนี้บัตรเครดิตอ่ะมันรู้สึกไม่สบายใจเลยนะสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับวาในช่องวอลกุนชาแนลอีกแล้วนะคะปกติแล้วเนี่ยช่องของเราจะโฟกัสเรื่องของการเรียนต่อแล้วก็ไลฟ์สไตล์ต่างๆใช่ไหมแต่ว่าวันนี้อ่ะวาจะมาคุยท็อปปี้เกี่ยวกับเงินทองทุกคนคือเป็นการแชร์ประสบการณ์ของตัวเองจากคนที่แบบผิดพลาดเรื่องการเงินมาก่อนนะคะไม่มีเงินเก็บเลยแล้วก็มีหนี้บัตรเครดิตนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังว่าเออเราอ่ะเปลี่ยนแนวทางของตัวเองยังไงบางคนคือเราเคยลองมาหลายวิธีแล้วคนพบว่าอะไรที่มันแบบเอ็กซ์ตรีมเกินไปหรือว่าสตริกเกินไปสำหรับไลฟ์สไตล์แบบเราอ่ะคือมันไม่เวิร์คคือมันจะทำให้เราเครียดแล้วก็สุดท้ายใช้เงินกระจายเลยนะคะเพราะว่าวิธีการเก็บเงินของเรามันเครียดเกินไปนะดังนั้นเนี่ยวิธีที่จะมาแชร์ในวันนี้ถ้าใครที่มีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันชอบวันนี้ลองดูเป็นแนวทางละกันเนาะเรียนรู้จากแบบข้อผิดพลาดของเราแล้วก็อย่าพลาดเหมือนกับวานะทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะนะคะสิ่งที่วาใช้เป็นแนวทางหลักๆเลยอ่ะก็คือวาเชื่อว่าการเก็บเงินอย่างเดียวอ่ะมันไม่สามารถทำให้เรา wealthier หรือว่ามั่งคั่งมากขึ้นได้หรือว่ารวยขึ้นได้นะมันประกอบไปด้วยแบบ3ก้อนหลักๆ ก็คือการเก็บเงินการบริหารจัดการเงินแล้วก็การลงทุนนะคะดังนั้นคลิปนี้เนี่ยจะไม่ได้ cover แค่เรื่องของการเก็บเงินอย่างเดียวทีนี้พื้นฐานนิสัยการเงินของเรานะคะก่อนหน้านี้ที่บอกว่าไม่มีเงินเก็บเลยจะบอกที่มาว่าทำไมถึงไม่มีเงินเก็บเลยเป็นคนที่มีรายได้ค่อนข้างโอเคเมื่อเทียบกับ average นะคะมีรายได้จากหลายทางด้วยแต่ว่าไม่มีเงินเก็บเลยทุกคนเรื่องของเรื่องมันคืออย่างนี้เวลาที่เราได้เงินมานะคะตั้งแต่สมัยเรียนเลยคือพ่อแม่จะให้มาเป็นเดือนๆใช่ไหมหลายคนก็อาจจะใช้แบบโมเดลเดียวกันก็คือให้เป็นรายเดือนมาเราก็จะแบ่งเป็นแบบนี้คือ1จ่ายค่าหอจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นค่ากินอยู่หรือค่าใช้จ่ายต่างๆระหว่างเดือนซึ่งพ่อแม่จะมีกฎมาให้อย่างหนึ่งก็คือว่าทุกครั้งที่เขาจะจ่ายเงินเดือนให้เราเนี่ยเขาจะให้เราทำบัญชีรายรับรายจ่ายซึ่งดิฉันเป็นคนที่ก็ทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะแต่ว่าทำค่อนข้างหยาบทำให้เราอ่ะไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเงินน่ะมันไปกองอยู่ตรงไหนไปปรับลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ดีไหมเอาเงินตรงนี้ไปลงทุนดีไหมคือในหัวตอนนั้นไม่มีเรื่องการลงทุนเลยเพราะเรารู้สึกว่าฟังแล้วงงจังเลยไม่มีความรู้เลยใช้เงินตามใจตัวเองมากๆไม่มีเงินเก็บแถมยังมีหนี้บัตรเครดิตตอนอยู่มหาลัยเนาะคุณพ่อก็มีบัตรเสริมมาให้ใบเผื่อลูกแบบเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศแล้วจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรที่มันเซอร์ไพรส์หรือว่าไม่คาดฝันนะคะก็จะสามารถใช้บัตรเครดิตเนี่ยในการจ่ายค่าใช้จ่ายฉุกเฉินต่างๆวิธีใช้บัตรเครดิตที่มันใช้แล้วมันวินวินอ่ะมันก็มีหลายวิธีแต่ว่าวิธีที่จะบอกต่อไปนี้คือวิธีที่ห้ามทำตามเด็ดขาดนะคะพอใช้เงินไม่พอใช่ไหมเราก็จะเอาเงินบัตรเครดิตอ่ะมาใช้เงินเดือนเข้าก็ค่อยเอาไปจ่ายปรากฏว่ามันเป็นแบบนี้ทุกคนพอเราใช้เงินบัตรเครดิตไปเรื่อยๆเราก็ไม่รู้ว่าแบบสุดท้ายแล้วแม็กซิมัมที่เราสามารถจ่ายได้จริงๆอ่ะมันคือเท่าไหร่เรามีเงินพอหรือเปล่าที่จะจ่ายในเดือนหน้านะคะเรารู้แค่คร่าวๆว่าโอเคประมาณนี้พอเดือนหน้าเอามาจ่ายปุ๊บมันก็จะเป็นวงจรอุบาทก็คือเงินเดือนหน้าไม่พอก็อ่ะเอาบัตรเครดิตมาใช้เงินเดือนหน้าเอามาจ่ายบัตรเครดิตเงินไม่พออีกก็เอาไปใช้บัตรเครดิตอีกนะพอเราหมดเงินไปกับการใช้หนี้บัตรเครดิตไปเที่ยวกับเพื่อนได้น้อยลงท่องเที่ยวในที่ต่างๆได้น้อยลงเพราะว่าเราต้องเอาเงินชั้งใหญ่ๆชั้งเนี้ยมาจ่ายหนี้บัตรเครดิตนะคะเริ่มมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับตัวเองว่าไม่ได้มีใครบังคับให้เราเอาบัตรไปรูดเลยนะคือเราทำของเราเองเป็นกรรมของเราเองที่เราต้องรับผิดชอบนะคะเราไม่อยากจะมีชีวิตแบบนี้แล้วนี้เวลาที่มีหนี้บัตรเครดิตอ่ะมันรู้สึกไม่สบายใจเลยนะทุกคนอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่มันรู้สึกไม่ดีกับตัวเองนะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการหาข้อมูลหาความรู้เรื่องการก็คือการฟังพวกพอดแคสต์แล้วก็ YouTube ต่างๆนะปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ไม่ได้เป็นแค่เราเว้ยคนอื่นก็เป็นแต่ว่าเขาแค่ไม่ได้เอาออกมาพูดแล้วพอการที่เราไม่ได้เอาออกมาพูดเนี่ยทำให้เราอ่ะไม่ได้มีแนวทางในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องอ่ะพอเราเก็บมันไว้กับตัวเองอ่ะเราก็คิดเอาเองว่าทำแบบนี้มันถูกทำแบบนี้มันถูกทั้งๆที่จริงๆแล้วอ่ะก่อนหน้านี้มันเคยมีคนอื่นที่เขาเคยล้มเหลวแบบเราแล้วเขาก็แบบสามารถแก้ไขปัญหาฮีลตัวเองกลับมาได้นะคะพอเราเริ่มเปลี่ยนทัศนคติให้มันเป็นทัศนคติที่มันเปิดมากขึ้นที่ยอมรับมันแล้วก็นะคะถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องอะไรเราก็ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือว่าหาความรู้เพิ่มเติมนะจากช่อง YouTube หรือว่าการฟังพอดแคสต์อะไรต่างๆ
เริ่มต้นได้ง่ายมากๆเลยทุกคนสำหรับพาร์ทนี้นะคะก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของการจัดการเงินการแบ่งเงินนะคะส่วนตัวแล้วเคยลองมาหลายวิธีมากตั้งแต่วิธีที่ track รายรับรายจ่ายนะคะซึ่งถามว่าแอป track รายรับรายจ่ายอ่ะดีไหมมันก็ดีนะทุกคนแต่มันแค่อาจจะไม่เหมาะกับวาคือวาเป็นคนที่ไม่สามารถจดได้ทุก transaction บางคนอาจจะทำได้เช่นแฟนวานะคือเขาจดแบบทุก transaction จริงๆแล้วเขาก็จะมี excel ของเขาเป็น spreadsheet แล้วเขาก็จะทำแบบเป็น system ของนางนะแต่สำหรับวาเนี่ยอย่างที่บอกเป็นคนที่ไม่ค่อยมีวินัยเท่าไหร่ก็เลยจะเป็นทางสายกลางนะเดี๋ยวมาดูกันที่รายรับกันก่อนนะคะของวาก็จะแบ่งเป็น2ก้อนหลักๆก็คือรายได้จากเงินเดือนนะคะแล้วก็งานพิเศษอื่นๆที่วาทำนะก็จะเป็นพวกงาน YouTube Brand Deals ต่างๆหรือว่างานฟรีแลนซ์ต่างๆนะคะส่วนรายจ่ายนะคะวาก็จะใช้วิธีในการแบ่งเป็นกระเป๋ากระเป๋านะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็จะใช้วิธีในการไปเปิดบัญชีหลายๆบัญชีนะคะซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเราจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีในการเปิดบัญชีเนาะแถมบางครั้งเนี่ยยังใช้บัญชีสลับกันอีกก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะการแก้ปัญหาของวาก็คือได้ไปเจอแอปนึงทุกคนชื่อว่าแอป Make by KBank นะคะแล้วก็ตอนนี้ลองใช้จริงมาสักพักนึงแล้วคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะฟังก์ชัน Cloud Pocket ที่จะพูดถึงในวันนี้นะคะเพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดแล้วก็มาลองใช้ได้นะคะทาง Google Play แล้วก็ทาง App Store นะคะเดี๋ยววันนี้จะสอนวิธีการใช้งานแล้วก็ทำให้ดูเลยว่าการแบ่งแต่ละกระเป๋าเงินในแอป Make by KBank เนี่ยมันทำง่ายขนาดไหนแล้วก็สะดวกขนาดไหนนะคะกระเป๋าแรกของวานะคะก็จะตั้งชื่อว่าเป็น fixed expenses นะคะก็คือรายจ่ายประจำที่ไม่สามารถลดได้แล้วก็ต้องจ่ายทุกเดือนนะคะอย่างเช่นบิลค่าน้ำค่าไฟค่าของค่าคอนโดค่าผ่อนรถนะคะก็จะอยู่ในหมวด fixed expenses ค่ะกระเป๋าถัดไปนะคะก็จะเป็นกระเป๋าที่เอาไว้เก็บเป็นเงินสำรองฉุกเฉินนะคะหรือว่าหมวด emergency ของเราซึ่งหลายๆที่ก็จะแนะนำเป็น6เท่าหรือว่า9เท่าของรายจ่ายที่เราต้องจ่ายแต่ละเดือนนะคะในกรณีที่เราอาจจะตกงานหรือว่ามี emergency อะไรเกิดขึ้นในชีวิตเกิดเจ็บป่วยไม่สบายหรือว่ามีอุบัติเหตุต้องใช้เงินด่วนนะคะก็สามารถใช้เงินในส่วนของ emergency ได้ถัดไปนะคะวัยรุ่นสายรูทอย่างเราก็ต้องมีเงินเก็บสำหรับเครดิตการ์ดบิลส์นะคะคือทุกๆเดือนเนี่ยเราก็จะต้องรู้อยู่แล้วเราต้องจ่ายค่าบัตรเครดิตเนาะทุกครั้งที่เรารูดจ่ายบัตรเครดิตไปเนี่ยก็ต้องโอนเงินสดเข้าไปไว้อีก1กระเป๋านะคะสำหรับเตรียมรอที่จะจ่ายบิลบัตรเครดิตทุกเดือนไม่ให้ขาดนะคะจะได้ไม่ต้องโดนคิดดอกเบี้ยแล้วก็จะได้รักษาเครดิตของเราไว้ด้วยอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือไว้สำหรับลงทุนนะคะซึ่งการลงทุนเนี่ยมันก็อาจจะแบ่งได้เป็นหลายแบบเนาะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินพวกคริปโตเคอเรนซีลงทุนในกองทุนรวมลงทุนในหุ้นลงทุนในประกันสะสมทรัพย์ต่างๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่แต่ละคนรับได้ส่วนตัวเราจะโฟกัสไปที่กองทุนรวมเป็นหลักนะคะก็จะเก็บเงินบางส่วนเนี่ยเอาไว้ลงทุนสำหรับกองทุนรวมในทุกๆเดือนนะเงินอีกกระเป๋าหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้จริงๆก็คือ Play Money ทุกคนอย่างที่บอกว่าเราอ่ะเคยลองมาหลายๆแบบและทางการเก็บเงินแบบเครียดแล้วก็การเก็บเงินแบบสบายๆนะคนพบว่าตัวเองอ่ะเหมาะกับทางสายกลางก็คือต้องมีการให้รางวัลตัวเองระหว่างทางด้วยนะคะกระเป๋า Play Money ก็จะเป็นกระเป๋าที่เราสามารถเอาไว้ใช้ช้อปปิ้งใช้จ่ายของที่เอาไว้เป็นรางวัลสำหรับตัวเองนะคะโดยที่เราจะกำหนดแคปเอาไว้ว่าเราใช้จ่ายช้อปปิ้งได้เท่าไหร่ในแต่ละเดือนนะคะเพื่อไม่ให้การเก็บเงินแล้วก็บริหารเงินของเราอ่ะมันเคร่งเครียดเกินไปถัดมานะคะก็จะเป็น spending หรือว่า living expenses นะคะค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพวกค่าอาหารค่ากินค่าอยู่ต่างๆนะคะก็อยู่ในหมวด spending แล้วก็ living expenses ค่ะทีนี้เข้าใจหลักการแบ่งกระเป๋าคร่าวๆของวาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูที่แอป Make by KBank เลยนะคะก่อนอื่นเข้าไปดาวน์โหลดที่ App Store หรือว่า Play Store ก่อนนะคะแล้วก็ทำการเปิดบัญชีนะคะโดยที่การเปิดบัญชีเนี่ยสามารถทำได้ทางโทรศัพท์ 100% เลยนะคะไม่จำเป็นต้องไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารนะคะใช้เวลาไม่นานก็สามารถเปิดบัญชีได้เลยเพื่อนๆสามารถทำตามขั้นตอนที่โชว์อยู่ในหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะเปิดบัญชีเสร็จเรียบร้อยนะคะก็สามารถเติมเงินเข้าไปใน Make by KBank ได้เลยนะคะเหมือนกับการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามปกติเลยค่ะเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม Add Money นะคะเพื่อเติมเงินแล้วก็จะขึ้นมาว่าให้เรา copy เลขบัญชีนะคะหรือว่าเพื่อนๆสามารถเชื่อมกับแอป K Plus แอปของธนาคารกสิกรก็ได้นะวันนี้นะคะว่าจะเจาะลึกในฟีเจอร์ Cloud Pocket นะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถแบ่งเงินเป็นกระเป๋าย่อยๆภายในบัญชีเดียวของเรานะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเพื่อนๆลองคิดดูนะคะว่าอยากจะตั้งเป็นกระเป๋าอะไรบ้างอันนี้วาก็จะตั้งเป็นกระเป๋า Investment Play Shopping นะคะแบบที่อธิบายไปเมื่อกี้นะคะ
ก็สามารถตั้งโดยที่กำหนดเป้าหมายของเราได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวก spending emergency ต่างๆนะคะก็จะเห็นว่าใน emergency saving ว่ากดตั้งเป้าหมายไว้ที่ 90,000 บาทนะคะก็ทำเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูนะกระเป๋าไหนที่เราอยากจะตั้งเป้าหมายของการเก็บเงินนะคะก็สามารถไปที่ create new pocket นะคะแล้วก็กดที่ set goal แล้วก็พิมพ์จำนวนเงินที่อยากตั้งเป้าไว้นะมีหนึ่งฟังก์ชันที่อยากจะแนะนำทุกคนมากนะคะถ้าเกิดใครที่จะต้องเก็บเงินสำหรับจ่ายค่าบัตรเครดิตทุกเดือนเนี่ยก็สามารถไปที่ฟังก์ชัน lock cloud pocket นะคะ lock เพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินนะคะหรือว่าแอบเอาเงินที่เตรียมไว้จ่ายบัตรเครดิตออกมาใช้ก่อนทีนี้หลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยเติมเงินเข้าไปในพ็อกเก็ตแล้วเราจะกระจายเงินยังไงนะคะง่ายมากคือแตะตรงแคชบ็อกซ์แล้วก็ลากไปแต่ละกระเป๋าได้เลยค่ะแล้วก็จะถามว่าอยากจะใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่นะคะสามารถแอดเมมโมหรือว่าเพิ่มโน้ตได้ด้วยว่าเราโอนเงินไว้เป็นค่าอะไรนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบกองทุนรวมเนาะแต่ละเดือนไว้ก็จะเซฟไว้ประมาณ 2,000 สำหรับลงทุนกองทุนรวมนะคะเสร็จเรียบร้อยง่ายมากการมีเมมโมก็คือว่าชอบมากนะคะเหมาะสำหรับคนที่ลืมอย่างเราเราสามารถจดได้แล้วก็ดูได้ในทุกกระเป๋าเลยนะว่าเรามีทรานแซคชันที่ใช้จ่ายไปเพื่ออะไรบ้างเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะดูในแอปธนาคารทั่วไปหรือดูในรูปแบบสเตทเมนต์บางทีมันก็งงนะหาความรู้เรื่องการเงินใช่ไหมก็จะมีหลายๆช่องให้ดูอย่างเช่นพวก Money Coach พวกช่องพี่ทันนะคะช่องทัน Money Trick ก็รู้สึกว่าได้ mindset อะไรที่ดีๆมาหลายอย่างแล้วก็เอามาใช้กับตัวเองได้นะคะส่วนช่อง YouTube ต่างชาติก็ดูเหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็นแนวทางของการเปลี่ยนนิสัยเรื่องการเงินมากกว่าอย่างเช่นช่องของคริสติน่านะคะช่องนี้แบบค่อนข้างมีผลมีอิทธิพลกับเรามากๆในเรื่องของนิสัยทางการเงินที่มันเปลี่ยนไปนะอย่างที่เคยบอกทุกคนว่าเราเคยเป็นคนที่แบบบ้าช้อปปิ้งใช่ไหมล่ะพอมาดูช่องของคริสติน่าแล้วก็ช่องคนอื่นๆที่เขามีแนวทางที่เราเรียกว่า minimalist นะคะหรือว่าพวก low buy no buy นะบางคนก็จะเป็นแนวทางที่ extreme ไปเลยคือไม่ซื้ออะไรเพิ่มเติมเลยหรือว่าบางคนก็ low buy คือซื้อให้น้อยลงนะซื้อของน้อยลงนะคะซึ่งเทคนิคพวกนี้มันไม่ได้มีประโยชน์กับเราแค่การช่วยให้เราแบบมีเงินเก็บมากขึ้นนะพอเรามีการซื้อของน้อยลงผลกระทบที่มันจะเกิดกับสิ่งแวดล้อมเกิดกับโลกของเราขยะต่างๆที่มีผลกับโลกเนี่ยมันก็มีน้อยลงว่ากำลังเริ่มต้นศึกษานะคือบางคนอะเอ็กซ์ตรีมมากทุกคนคือในอพาร์ตเมนต์ของเขาอะไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยก็จะเป็นแบบมินิมอลลิสต์ไปเลยอย่างเงี้ยแต่เราก็เอาแบบแนวทางบางอย่างมาใช้ซึ่ง principle อันหนึ่งที่ว่าชอบมากนะคะในการจัดการกับเสื้อผ้า principle ที่เรียกว่า one in one out นะคะถ้าเกิดอยู่อยากจะซื้อเสื้อผ้าใหม่1ชิ้นอยู่จะต้องเอาเสื้อผ้าเก่า1ชิ้นเนี่ยออกมาขายหรือว่าเอาไปบริจาคหรือว่าไปสร้างให้เกิดแบบคุณค่าอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะซึ่งวันรู้สึกว่าเฮ้ยมันสามารถทำได้ง่ายมากเลยอะคือมันไม่ได้ require efforts อะไรเยอะมันเป็น thinking process แบบหนึ่งที่ทำให้เราได้รู้ว่าแบบในตู้เสื้อผ้าของเราอะมีอะไรบ้างว่าลดการซื้อเสื้อผ้าไปได้แบบเกิน 50% บางครั้งงานเราซื้อมาเพราะเราคิดว่าจะต้องได้ใช้แน่ๆแต่พอเริ่มต้นจัดบ้านนะคะก็จะเห็นกองขยะของเราแทนที่เราจะมาเก็บขยะทิ้งทุกๆ3เดือนอะทำไมเราไม่หยุดวงจรของมันตั้งแต่การใช้จ่ายเลยเราก็จะลดการซื้อเสื้อผ้าที่คุณภาพไม่ดีแล้วราคาถูกแล้วก็เป็น fast fashion เนี่ยลงทุนกับอะไรที่มันแบบคงทนถาวรมากขึ้นเป็นพีซที่มันคลาสสิกมากขึ้นจะได้ใช้ได้นานนะคะคิดมากขึ้นก่อนที่จะซื้อของเข้าไปดูสตอรี่ของแบรนด์ต่างๆว่าแบรนด์นี้มันแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไหม sustainable ไหมนะคะมันก็มีผลดีกับหลายๆอย่างทุกคนจริงๆต่อไปการลงทุนนั่นเองทุกคนการลงทุนมีได้หลายรูปแบบมากๆนะคะอย่างตอนนี้ที่คนหันมาสนใจกันมากขึ้นก็คือการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะคะสายลงทุนระยะยาวสายซิ่งสายเทรดฟิวเจอร์สอะไรอย่างนี้นะคะว่าไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องนี้ก็เลยไม่พูดละกันเนาะแต่ว่าสิ่งที่ว่าสนใจค่ะก็จะเป็นพวกกองทุนรวมจะเป็นในหมวดของการลงทุนระยะกลางถึงระยะยาวนะคะซึ่งกองทุนรวมเนี่ยมันคือการที่เราเอาเงินไปให้กับผู้จัดการกองทุนก็จะอยู่ในธนาคารต่างๆบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆนะคะที่เขาก็จะพูลเงินลงทุนเนี่ยแล้วเขาก็จะมีนโยบายในการลงทุนที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วอาจจะลงทุนในเบสตามโลเคชันอย่างเช่นกองทุนรวมที่โฟกัสไปที่ตลาดจีนตลาดเวียดนามตลาดอเมริกานะคะหรือว่าเราจะลงทุนตามธีมต่างๆก็ได้ซึ่งเงินที่เราจะเอามาลงทุนเนี่ยต้องเป็นเงินที่
เป็นเงินเย็นนะคะหมายความว่าเราจะไม่ถอนเงินเหล่านี้มาใช้เพราะว่าเงินเหล่านี้เรามีเป้าหมายที่จะลงทุนในระยะยาวถ้าเราอยากจะถอนเงินหรือว่าอยากจะขายกองทุนตอนที่ได้กำไรเนี่ยจะต้องมีระยะเวลาประมาณ5วัน7วันทำการนะไม่ควรที่จะเอาเงินที่แบบใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอะมาลงทุนซึ่งการลงทุนในกองทุนรวมของวานะคะก็จะมีการกระจายเนาะการลงทุนทุกประเภทมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอะรับความเสี่ยงได้มากได้น้อยขนาดไหนหมายความว่าถ้าเรามีเงินที่จะลงทุน 10,000 บาทเราไปลงทุนในแอสเซทที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยประมาณแบบ 2-3 พันแล้วที่เหลือก็เอามาลงทุนในแอสเซทที่มีความเสี่ยงกลางจนถึงต่ำนะก็ในอนาคตอาจจะมีการลงทุนในหุ้นแล้วก็การแบบซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่างๆค่อยๆทำเป็นทีละสเต็ปไปนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยลงทุนในกองทุนรวมเพราะรู้สึกว่าเรายังไม่สามารถที่จะดูกราฟแล้วก็ลงทุนในหุ้นได้ด้วยตัวเองนะคะกองทุนรวมอะค่ะก็จะมีอีก principle หนึ่งที่หลายๆคนเอามาใช้ก็คือ DCA นะคะ DCA คือการที่เราอะจ่ายเงินลงทุนไปในแต่ละเดือนใน amount ที่เท่ากันนะคะเวลาที่ตลาดขึ้นหรือตลาดลงเนี่ยเราซื้อด้วยเงินเท่าเดิมเนี่ยมันก็จะสามารถค่อยๆเฉลี่ยไปได้นะคะไปนะคะถ้าเราแบบดูไม่ออกว่าเอ้ยตอนนี้ตลาดควรซื้อหรือว่าเราควรขายดีอะไรอย่างเงี้ยก็ลงทุนแบบ DCA แต่ละเดือนในปริมาณเท่ากันก็ได้เลยเห็นไหมบอกแล้วว่าเราแบบยึดทางสายกลางแล้วก็วิธีที่ง่ายทำได้ในโทรศัพท์นะคะก็วันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้แบบมุมมองอะไรที่มีประโยชน์กลับไปนะคะวันนี้ที่ว่าได้สอนใช้แอป Make by KBank ไปสั้นๆนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถไปดาวน์โหลดใช้กันได้ฟรีนะคะทั้งที่ Google Play แล้วก็ App Store นะคะดาวน์โหลดมาแล้วรับรองว่าการใช้จ่ายแล้วก็การจัดการการเงินของเราจะง่ายขึ้นมากๆเลยค่ะคลิปหน้าทุกคนอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับการเงินอีกไหมหรืออยากให้ทำคลิปอย่างอื่นเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองหรือว่าการเรียนต่อเนี่ย suggest กันเข้ามาได้ที่คอมเมนต์เหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวว่าจะมาทำตามสัญญาแน่นอนเพียงแต่ว่าอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าวาตัดคลิปเองนะคะก็สำหรับวันนี้แค่นี้นะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย